ถอยหลังโอ้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 เอาละเริ่มต้นละฟังให้ดีนะคุณสิริกันดาเวลาท่านส่งอะไรมาท่านมีแนวทางเยอะแยะนะครับศาสนาประเภทเทวนิยมกำลังหมดความนิยมลงนับแต่ยุครู้แจ้งหรือ The Age of Enlightenment ที่ชาวยุโรปปฏิเสธศาสนาจักรเพราะเข้ากับวิทยาศาสตร์ไม่ได้ศาสนาคริสต์ในยุโรปก็เรียวลงไปเรื่อยๆไปว่าเล็กลงไปเรื่อยแม้ว่าผู้นำรัฐบาลจะพยายามส่งเสริมอย่างไรก็ส่งเสริมไม่ออกคนนับถือมีแต่จะเอาตัวออกห่างไปเป็นนักอเทวนิยมไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าสร้างโลกแทนพระคัมภีร์ก็เสียหายในเรื่องนี้ฟังให้ดีนะครับเขามีการขายโบสถ์ขายวิหารกันให้ด้วยใครมีตังค์ไปซื้อเองกันแล้วกันโบสถ์นี่มันในต่างประเทศใช่ไหมครับแค่มันเป็นของสักอย่างหนึ่งก็มีการซื้อขายกันนะครับโบสถ์วิหารนะฮะ ที่ต่างประเทศนะฮะเอาละอย่างออสเตรเลียนี่มีแน่นอนนะครับที่ว่านะอย่างไรก็ส่งเสริมไม่ออกคนนับถือมีแต่จะทำตัวออกห่างไปเป็นนักอะเทวนิยมแปลว่าไม่อะไรไม่ยอมรับเรื่องของเทวนิยมแล้วนะเทวก็เทวดานะมันไม่หาเลยหรอกอื้อโอเคไหม พูดให้มันสุภาพก็พอได้โอเคไหมอย่าคิดมากเชื่อว่ามีพระเจ้าสร้างโลกแทนอะเทวมาถึงหรอกโอเคก็กลับมาเชื่อพระเจ้าสร้างโลกปฏิเสธเทวนิยมโดยสิ้นเชิงแล้วมาเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกโอเครับได้รับได้รับได้โอเคนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ในยุโรปเท่านั้นในตะวันออกกลางเครือข่ายกลุ่มอะเทวนิยมก็กำลังก่อตัวเป็นคลื่นทั้งในซาอุดิอาระเบียอิหร่านและอิสราเอลไม่ใช่เฉพาะแต่ในยุโรปเท่านั้นในตะวันออกกลางเครือข่ายกลุ่มอะเทวนิยมก็กำลังก่อตัวคลื่นโอเคก็แปลว่าพวกปฏิเสธเทวนิยมนั่นเองปฏิเสธเทพโอเคไหมเทพพรหมเทวดาเทพพรหมโอเคไหมครับเทวนิยมก็คือกลุ่มนะคำว่าเทวนิยมคือกลุ่มเทวดาเทพพรหมโอเคไหมครับเทพองค์นั้นสารพัดเทพ108เทพเลยนะครับยิ่งเทพไปหยิบมีเยอะเยอะมากๆด้วยครับมีไม่น้อยกว่าเป็นพันน้ำหยิบนะโอเคนะเอาเรื่องก็ไม่เรื่องเรานะครับเราว่าไปตามนั้นกันแล้วกันนะโอเคศาสนาพุทธเป็นอะเทวนิยมไม่ขัดแย้งกับหลักวิทยาศาสตร์เหมือนศาสนาเทวนิยมอื่นๆถ้ามีการวิจัยให้ละเอียดว่าคนทุกระดับอาชีพต้องการคำสอนพระพุทธศาสนาแบบไหนแล้วพยายามสอนให้ถูกกับจริตนิสัยพระพุทธศาสนาจะเจริญทั้งในยุโรปและอเมริกาและตะวันออกกลางได้ไม่ยากแม้ในตะวันออกกลางอาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยหนึ่งแต่เมื่อมีคนแนะนำให้ถูกทางผู้มีสัมมาทิฏฐิจะทยอยเกิดขึ้นตามมาถูกต้องผมเห็นด้วยนะส่วนคนไทยที่ชอบบ่นว่าชาวพุทธเมืองไทยเต็มไปด้วยผู้เชื่อถือลัทธิไสยศาสตร์กราบไหว้เทพเจ้าสารพัดนั้นควรจะชวนกันหันมาสำรวจตัวเองด้วยว่าตนเองได้รู้จักพระพุทธศาสนาดีแค่ไหนเพียงใดและใช้ชีวิตส่วนตัวประจำวันได้ช่วยเผยแพร่เผยแผ่หลักการพุทธศาสนาให้ถูกต้องบ้างหรือไม่หรือได้แต่บ่น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 แสนบ่น108,000บ่นตามนิสัยนักเลงคีย์บอร์ดเพราะ
อยู่เฉยๆไม่เป็นถ้ายังไม่ได้ช่วยเผยแพร่เลยก็ต้องควรจะบ่นเพราะหน้าถ้ายังไม่ได้ช่วยเผยแผ่เลยก็ไม่ควรจะบ่นเพราะหน้าที่ในการเผยแผ่คำสอนที่ถูกต้องเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทซึ่งรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาด้วยใครศึกษามาดีแล้วก็ควรจะหาทางรวมกลุ่มกันทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาสืบไปอย่างใดอย่างหนึ่งการชักชวนกันมาเข้ากลุ่มเพื่อช่วยกันเผยแผ่หลักทางคำสอนให้ถูกต้องซึ่งบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเช่นสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เดี๋ยวนะองค์ปัจจุบันคือใครเนี่ยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์ปัจจุบันนี้วันนี้วันที่6ตุลาคมพ.ศ.2563สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์ปัจจุบันนี้ชื่ออะไรเนาะชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันอยู่ที่แถวเนี่ยอยู่ที่แถวหน้าผากเอ้ยความจำไม่ใช่ความจำอยู่ที่ทอยนะครับความจำอยู่ที่ทอยนะครับจำหน่อยข้างหน้าเป็นความคิดหน้าผากคือความคิดนะครับความจำอยู่ที่ทอยนะฮะเดี๋ยวเนี่ยข้อกระโหลกสิสมเด็จโตพระอาจารย์อ๋อท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตใช่ใช่อะไรประยุทธ์ประยุทธ์โตนี่นะครับนั่นเป็นสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ในปัจจุบันนี้เห็นนะครับได้เขียนเอาไว้อื่นๆได้รับรู้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำได้ไม่ยากผมให้การบ้านพวกชอบบ่นไปคิดกันต่อนะครับถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือพระพุทธศาสนาจะรุ่งโรจน์ในสมัยศตวรรษ21ทวีคูณแน่นอนครับ CR ปฐมพงศ์อ๋ออาจารย์ปฐมพงศ์โอเคท่านคนนี้แตกฉานมากนะครับเขียนหนังสืออยู่ในหนังสือรายวันนะครับประจำก็น่าจะเป็นมติชนนะครับก็อ่านท่านบ่อยเหมือนกันนะเห็นนะครับยินดีครับนั่นแหละครับใช้ได้อ้างถึงพวกนี้นะครับเวลาอ้างถึงนะครับอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยต้องออกมาครับเรื่องนี้ออกมาเยอะๆหน่อยครับเน้นหนักศตวรรษ21ด้วยเนาะโอเคยินดีด้วยครับผ่านไปมีใครอีกลุงคะการรวมสมาธิในน้ำหรือบนบกแตกต่างกันอย่างไรอันไหนรวมได้เร็วกว่ากันคะว้าวตะแลนลุงคะการรวมสมาธิในน้ำกับบนบกแตกต่างกันอย่างไรอันไหนรวมได้เร็วกว่ากันว้าวเอาไงลุงนะเอาไงเนาะเดี๋ยวฟังให้ดีครับผมยกตัวอย่างจากปีน้ำท่วมมาแล้วกันที่ปี54ที่นี่ที่บ้านผมน้ำมันท่วมมาถึงนู่นนะถ้าผมออกไปยืนนอกบ้านนะน้ำจะท่วมถึงปากอ่าวเจ้าพระยากันนะครับโอเคมั้ยเกือบถึงเอวแล้วมันท่วมปากอ่าวเจ้าพระยาโอเคนะในปีนั้นผมก็จะมีเรือยางก็มาลอยไปมาผมนอนทำสมาธิบนเรือยางนะครับนอนทำสมาธิอยู่ที่บนเรือยางมันเพื่ออะไรรู้ไหมคือเวลามันเข้าร่องมันเหมือนกวายเลยเปรเหมือนกับกวายแกว่งเลยนะครับแปลว่าอารมณ์ของสมาธิตัวเรากับเรือยางแล้วก็มีน้ำรองรับมันก็คือเรื่องของคำว่าซัพพอร์ตเหมือนช็อคอัพรถยนต์นั่นเองครับ
อีกอย่างมันนิ่งมันไม่กระแทกเหมือนพื้นดินเนี่ย10 ล้อมามันก็ตึง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 แล้วนะโอเคไหมครับผมอยู่ใกล้ถนนนะครับงั้นถ้าบนเรือยางแล้ว10 ล้อมามันก็ไม่สะเทือนถึงเพราะว่ามีน้ำแอบซอบอยู่เป็นตัวปรับให้อยู่เหมือนช็อคอัพรถยนต์อย่างเงี้ยนะนึกออกไหมครับสรุปจะให้ลุงสรุปว่าไงทีเนี้ยลุงก็ไม่เคยดำน้ำไปทำสมาธินะไม่เคยนะโอเคไหมแต่รู้ว่าเดินดุยน้ำน้ำมันกดตัวเราก็ได้กันน้ำในบ่อสระมันจะเหมือนกับน้ำอะไรนะเหมือนน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไหมหรือว่าน้ำที่มันท่วมล้นฝั่งมาหรือเปล่าปี54ทั้งนั้นที่ผมพูดเรื่องของเวลาเราสวมถุงพลาสติกนะทั้งตัวเนี่ยครับเอาทั้งเครื่องเอวแล้วกางเกงพลาสติกไงสวมทั้งตัวเลยก็ลงไปน้ำจะบีบเราทุกส่วนจะรู้ทันทีว่าโอ้โหแรงกดของน้ำเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับลองดูสิครับเรื่องนี้นะฮะโอเคลุงก็เห็นความเห็นเท่ากับเท่านี้นะคุณแมทนานะครับได้แค่นี้นะคะนะคะอธิบายได้แค่นี้นอกนั้นไม่มีประสบการณ์ตรงนะครับประสบการณ์ตรงก็คือบนเรือก็แล้วกันนะโอเคตะแลนเลยนะจบไม่มีอะไรเพิ่มเติมมีใครต่อฝั่งทางด้าน YouTube มั้ยครับต่อไปความเชื่อจะหมดไปทั้งโลกจะเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติการปกครองจะกระจายอำนาจขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับถูกต้องครับประเทศญี่ปุ่นเขาเจริญเพราะอะไรเพราะเขากระจายอำนาจไปยังทุกชุมชนทุกหมู่บ้านก็อำนาจไปแล้วมันเป็นหูเป็นตาได้ทันหมดอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันมันจะรู้เลยชาวบ้านมีกี่คนมีครอบครัวมีกี่คนใช่ไหมครับมันบริหารจัดการง่ายครับมันต้องตั้งแต่พื้นล่างอย่างเช่นในซอยที่ผมอยู่เนี่ยอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปไกลเอาซอยที่อยู่ปากซอยถึงท้ายซอยเลยนะเลือกผู้นำชุมชนต้องเอาแบบนี้เอาซอยใครซอยมันนึกออกไหมครับมันจะยาวแค่ไหนก็ตามซอยก็แล้วกันเพราะซอยไม่ใช่ถนนใหญ่เนี่ยมันก็สุดจนได้เลยมันเดินมันก็สุดบ้านใครบ้านใครไม่รู้ซอยนี้มันทะลุไปถึงบ้านใครก็ทั้งหมดแหละโอเคไหมครับมันง่ายจะตายไปวิธีคิดมันคิดง่ายๆเลยนะครับมันปากซอยรู้ท้ายซอยก็จะรู้หมดนึกออกไหมครับเนี่ยโถอะไรต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นก็ใส่ป้ายที่ซอยสิครับทุกวันนี้มันกดปุ่มได้หมดแล้วโอ้ยขึ้นจอที่ปากซอยได้หมดเลยมีงานมีการเลยในซอยนี้พัดโถเอ้ยเข้าใจอย่างที่ว่าเนี่ยใช่ครับมันต้องกระจายนะครับก็เลือกตั้งขึ้นมาอย่าให้อยู่จนกระทั่งรากออกรากมันจะออกรากไหมเนี่ยโอเคไหมมันต้องมีคำหนึ่งบอกว่าโอเคนะ1เลือกทีก็ได้อยู่ได้5ปีเอาไปเลย5ปี4ปีมันน้อยไปเอา5ปีระดับหมู่บ้านตำบลเอา5ปี2ปีทำงาน2ปีนะตอนนี้ดีก็อยู่ไม่ดีก็ไปถ้าหากว่าสมาชิกลงความเห็นบอกว่าไม่ดีมากกว่าจำนวนคนที่รับมาเธอต้องออกไปโยมเห็นหรือยังให้คนรองเนี่ยมาแทนที่ความคิดของลุงนะฮะสอบให้เรียบร้อยต้องการ1คนเลือกไว้3คนเห็นไหมครับจับฉลากออก2เหลือ1 2ปีทำงานต่อไปไม่เข้าตากรรมการชาวบ้านเดือดร้อนเห็นหรือยังชาวบ้านลงคะแนนขับไล่ไม่ต้องให้ใครมาไล่ชาวบ้านในซอยนั่นแหละออกไปเชิญอยู่ต่อไปก็นักแผ่นดินว่าไปโน่นเห็นไหมเห็นไหมครับไม่ต้องหือต้องอือนโยบายคุณต้องเขียนมาให้ดีๆ
มันเป็นสัญญาประชาคมไม่จะปากพูดเขียนเอาไว้แล้วไม่ยอมยอมทำนั้นไม่ได้ไม่ได้และไม่ได้มันเป็นภาษาบังคับเอาไว้เห็นไหมก็อยากเป็นนักหนาก็บอกว่าสิคิดไม่เป็นยังไงกันคิดไม่เป็นอย่ามาเป็นผู้นำคิดเป็นมันต้องเขียนเป็นได้ด้วยมันถึงเป็นผู้นำได้เข้าใจได้ทำอะไรภายใน 4-5 ปีเนี่ยก็บอกไปสิครับ 1-3-4-5 ถ้าคุณมีมากทำไปเลยเดี๋ยวชาวบ้านเขาเลือกเอง2ปีผ่านไปไม่เข้าตากรรมการชาวบ้านเขาก็ลงคะแนนขับไล่คะแนนเกินกว่าที่ได้มา1เสียงอยู่ก็ต้องไปเอา2คนมาแทนนี่2คนก็จับฉลากออกไปอีกนึงเห็นหรือยังเห็นหรือยังเออเห็นหรือยังเห็นหรือยังพี่ไม่ต้องไปเลือกใหม่มันคาไว้นั่นนะ5ปีนั่นง่ายจะตายไปของพวกนี้นะทุกระดับราชการก็เหมือนกันเอาตั้งแต่ระดับล่างใครอยากเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกหัวงานงานอันเดียวกันนั่นแหละครับขั้นต้นฐานรากเลยครับนั่นแหละครับเอาในกลุ่มนั้นนะครับมีทั้งหมด50คนสอบแข่งขันไปวิชาการความรู้ภายในก็คือหมายความว่าบังคับบัญชาในกระทรวงไหนทีเนี้ยคนในกระทรวงไม่รู้จักกระทรวงทุกวันนี้พอเวลาถามถึงอะไรนะคนในกระทรวงนั่นนะเอาไม่งั้นก็ถามเสียรัฐมนตรีกระทรวงที่ตัวอยู่นี่จำชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยเห็นยังถ้ามันสนใจใฝ่รู้บอกรัฐมนตรีหรือว่าประกระทรวงหรือใครๆก็ตามยังตอบไม่ได้อยู่เลยมัวแต่มั่วแต่มือถือมือถอยทุกวันเนี่ยไปเข้าไปในที่ทำงานราชการโอ้โหยิ่งกว่าเสียงนกกระจอกได้ยังไงวู้ใช่ไหมคุยกันโอ้โหจะเป็นจะตายนี่แหละสถานที่ราชการเห็นไหมไม่มีวัฒนธรรมของการนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับต้องเงียบสถานที่อย่างนั้นน่ะให้เป็นแบบอย่างชาวบ้านก็ไม่ได้ไม่น่าตลาดสดแห้งก็ไม่ไหวอยู่แล้วตลาดสดตลาดแห้งก็วอกวากโวยวายสถานที่ราชการก็พอกับตลาดสดตลาดแห้งทุกวันเนี่ยเถียงดูไหมเนี่ยไปดูสิไม่เชื่อเออถ้าพอจะยกย่องนะยกย่องได้ไหมเนี่ยที่ดินครับที่ดินกรมที่ดินสำนักงานที่ดินพอย่อยย่องได้ครับแล้วก็เดี๋ยวนะทางศาลโอเคครับทางศาลนะครับทางศาลได้เห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะพอย่อยย่องไปยิ่งกลุ่มท้องถิ่นยิ่งหนักเสียงนกกระจอกโอ้โหหนักมากเลยจังว่าเราท้องถิ่นมันครับไม่เอาไม่วิพากษ์นะพี่นะฝากไว้หน่อยครับเรื่องพวกนี้ฮะท่านที่เป็นผู้นำท้องถิ่นต่างๆนาเหล่านี้เป็นต้นขอความกรุณาเถอะครับเรื่องนี้ขอความอนุเคราะห์หน่อยดูแลหน่อยเนาะไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ในสายตาเนี่ยองค์กรอยู่ในอาคารเดียวกันแท้ๆเลยกับผู้บริหารสูงสุดใช่ไหมอยู่ในอาคารเดียวแท้ๆเลยเดินขึ้นเดินลงก็รู้แล้วใช่ไหมครับนี่เป็นต้นแค่เหลือบตาไปมันก็รู้แล้วยังไงบอกว่าโวยวายกันหรือเปล่ามันต้องไปนั่งฟังของแค่นี้ว่าไปนู่นเอ๊ะลงโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้เนาะจ้านายจ้าผมเละแล้วครับอุ้ยตายเผลอแป๊บเดียว4ทุ่มกับอีก43นาทีแล้วจ้าก็แปลว่าหมดเวลาวันนี้เนาะพอใจไหมครับถึงพอไม่พอลุงก็ไปแล้วทีนี้โอเคครับขอบคุณหลายที่ท่านส่งแรงต่างมาเป็นข้อมูลของลุงพอที่จะหยิบอ้างถึงอ้างอิงเข้ามาอธิบายผ่านจอให้หลายท่านหลายคนที่ได้รับรู้ทราบร่วมกันไม่ว่าเป็นทัศนะของสิ่งที่เก็บมาแล้วก็สั่งฟังผมก็
เสริมเข้าไปหรือว่าตัดออกเสริมเข้าก็พิจารณาตามเหตุตามปัจจัยนะครับก็ได้แค่โอเคพรุ่งนี้เจอกันเนาะจอนี้มันจอใหม่ขอดูหน้าจอใหม่จอใหม่นี่จอเดิมโอเคครับไม่ว่าท่านอยู่จอไหนก็ตามเถอะโอเคไหมก็อยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีนะฮะสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนาะอยู่สองห้องห้องเฟซกับห้องยูทูบนะฮะใครจะกดไลค์กดแชร์กดซับสครงสไครต์ก็ตามอัธยาศัยเรื่องนะอยู่ในดุลพินิจหรือว่าอยู่ในใดๆของแต่ละท่านกันแล้วกันเห็นสมควรประกันใดส่วนลุงไปเลยนะเนี่ยเอาแค่นี้พอเนาะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพจอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านกันแล้วกันเนาะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะสิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับเป็นหูเป็นตาให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันให้กับตำรวจทหารในเรื่องของชายดงชายแดนหมู่บ้านตำบลอำเภอนั่นนะครับเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านได้กรุณาเข้าใจให้ด้วยนะครับอย่าไปมองในทางที่เลวร้ายกับกันเพราะนาทีนี้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องช่วยครับความมั่นคงของรากเหง้าความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภายใต้คำสอนศาสนาใดก็ขอให้มันอยู่ในกรอบอยู่ในอย่าไปล้ำศาสนานะนะคนไหนแสดงทัศนะทางด้านศาสนาก็จะไปโจมตีนู่นนี่นั่นจนกระทั่งกลายเป็นพระเอกที่สุดแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับมาถึงวันนี้นักสอนศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าสอนศาสนาแล้วให้เกิดการแบ่งแยกผมถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งทุกคนทุกท่านกันแล้วกันนะแต่ความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดอย่าไปดึงดันให้ผู้คนเชื่อตามตัวที่เองเชื่ออย่าไปดึงดันอย่าไปลากดึงให้ผู้เขาเชื่อตามที่เราเชื่อไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่ถูกวิสัยของมนุษย์มันต้องมีความเป็นอิสระเป็นเสรีภาพเป็นอิสระภาพโอเคไหมครับเราให้ข้อมูลให้มันตักหลักก็ยิ่งดีกับตอนนั้นประมาณมาแล้วก็สอนเสือสอนจระเข้ว่ายน้ำแบบนี้มานะมองตนให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้แม่ไหนเนี่ยบนไหลเขาถูเต็มหน้าลุงอีกตามเคยเอาเต็มก็เต็มวะเต็มนี่ก็เต็มไปเอาจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็เป็นกับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม